ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อของ5อย่างวางในห้องครัววางถูกมีแต่ดีมีแต่รวยมาติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะห้องครัวเป็นสถานที่สำคัญของทุกบ้านเพราะเป็นห้องสำหรับการประกอบอาหารรับประทานซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มีความสำคัญยิ่งต่อมนุษย์ค่ะครัวจึงเป็นสถานที่แสดงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขและความอิ่มหนำสำราญของทุกบ้านนับแต่โบราณกาลจึงมีศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของห่วงจุ้ยในการจัดห้องครัวทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลดีและเกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ครอบครัววันนี้เราขอแนะนำเทคนิคการจัดห้องครัวตามหลักห่วงจุ้ยมาให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะซึ่งรับประกันว่าทุกวิธีสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองไม่ต้องเสียเงินเสียทองให้มากมายวันนี้จะขออธิบาย2หัวข้อใหญ่ๆค่ะคือ1การวางของเรียกทรัพย์5อย่างในห้องครัวและ2การจัดห้องครัวตามหลักธาตุทั้ง5ให้เฮงให้ปังรับทรัพย์ตามหลักห่วงจุ้ยค่ะของเรียกทรัพย์5อย่างต้องมีไว้ในห้องครัว1จานชามช่วยเสริมทรัพย์จานชามเป็นของใช้จำเป็นที่ต้องมีติดไว้ในบ้านอยู่แล้วค่ะและตามคำบอกเล่าของคนโบราณเชื่อกันว่าจานชามเป็นตัวแทนของรากฐานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์มีพลังช่วยเหลือในเรื่องของการงานการเงินให้เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะมีความมั่งคั่งร่ำรวยรวมถึงเสริมหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วยดังจะเห็นได้ว่าตามภัตตาคารหรือร้านอาหารใหญ่ๆจะมีจานชามที่มีทรงกลมและเป็นสีขาวสะอาดก็จะยิ่งดียิ่งรวยค่ะ 2. เตาผิงไฟช่วยเรื่องของโชคลาภวาสนาตำแหน่งที่ดีในการตั้งเตาไฟเตาแก๊สคือให้ตั้งติดกับผนังหรือกำแพงทึบวางให้ชิดกับผนังหรือกำแพงจะดีที่สุดค่ะเมื่อวางถูกตำแหน่งจะทำให้เราได้รับพลังงานในด้านของโชคลาภวาสนาในด้านการเงินที่สูงขึ้นแต่ถ้าหากวางเตาไฟเตาแก๊สไว้กลางห้องครัวจะทำให้บ้านมีปัญหาดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยเอาไว้กลางห้องครัวหรือกลางบ้านค่ะ 3. ไข่ไก่เปรียบเสมือนทองคำคนโบราณเปรียบไข่ไก่เหมือนกับทองคำอันล้ำค่าดังนั้นควรวางไข่8ฟองไว้ในตะกร้าที่สวยงามและนำไปวางไว้ในห้องครัวเหมือนการมีทองคำไว้ในบ้านค่ะส่วนเลข8นั้นเป็นเลขทางด้านการเงินโดยเฉพาะค่ะจะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมาวิธีนี้เป็นการทำเพื่อเสริมด้านการเงินได้เป็นอย่างดี4. ข้าวสารช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์คนโบราณมักสอนลูกสอนหลานให้มีข้าวสารเต็มถังอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ขาดค่ะเพราะเชื่อกันว่าการมีข้าวสารไว้เต็มถังก็จะทำให้คนในบ้านหลังนี้ไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้ตลอดเหมือนกับข้าวสารที่มีอยู่เต็มถังค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการงานการเงินจะทำอะไรก็ราบรื่นไม่ติดขัด 5. ต้นไม้ดับกลิ่นไล่สารพิษในห้องครัวท่านผู้ฟังคะข้อนี้สำคัญค่ะการดับกลิ่นและระบายกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ในห้องครัวนอกจากการติดพัดลมระบายอากาศหรือการเปิดหน้าต่างระบายลมแล้วบางทีกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นต่างๆอาจจะยังหลงเหลืออยู่และการใช้น้ำยาดับกลิ่นอับก็อาจจะมีสารอันตรายตกค้างสู่จานช้อนหรือภาชนะที่เราต้องใช้ในการประกอบอาหารค่ะทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้หลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าการนำต้นไม้เข้ามาไว้ในบ้านอาจจะทำให้ต้นไม้ตายได้ง่ายเนื่องจากต้นไม้โดนแสงแดดไม่เพียงพอ
หรือได้รับน้ำน้อยจนเกินไปหรือการนำต้นไม้มาวางในบ้านอาจจะโดนต้นไม้แย่งออกซิเจนไปแต่หารู้ไม่ว่ายังมีพันไม้ที่เราสามารถปลูกไว้ในบ้านได้ค่ะโดยที่ไม่ตายและยังช่วยฟอกอากาศภายในบ้านหรือห้องที่มีกลิ่นอับอย่างเช่นห้องครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะเราขอแนะนำดังนี้ค่ะ 1. ว่านหางจระเข้ต้นว่านหางจระเข้นี้เป็นพืชประเภทไม้ล้มลุกความสูงจะอยู่ที่ราวๆ 0.5 ถึง 1 เมตรลำต้นมีลักษณะเป็นข้อปล้องสั้นอวบน้ำขอบใบหยักคล้ายกับน้ำภายในมีลักษณะเป็นวุ้นมีสรรพคุณมากมายต้นว่านหางจระเข้นอกจากมีสรรพคุณทางยาแล้วยังช่วยในเรื่องของการดูดซับสารพิษหรือสารเคมีต่างๆในอากาศอีกทั้งยังช่วยฟอกอากาศในห้องให้ปลอดโปร่งเหมาะมากค่ะที่จะนำมาวางไว้ในห้องที่มีกลิ่นอับหรือที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอย่างเช่นห้องครัวหรือห้องน้ำค่ะ 2. พลูด่างพลูด่างเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตรมีใบเขียวเข้มสลับเขียวอ่อนเหลืองและขาวเป็นไม้ประดับยอดนิยมที่นิยมปลูกเพื่อความสวยงามภายในบ้านค่ะเพราะพลูด่างจะไม่ค่อยชอบแสงแดดแต่จะชอบที่มีความชื้นเช่นห้องครัวห้องน้ำพลูด่างจะช่วยกำจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ภายในบ้านได้ช่วยดูดสารพิษได้ปานกลางแต่คายความชื้นได้มากค่ะ 3. ซ่อนกลิ่นเทาซ่อนกลิ่นเทาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือชะลูดช้างเป็นไม้เทาเลื้อยเทามีขนาดเล็กสีขาวกลมและทุกส่วนของชะลูดช้างมียางสีขาวมีสรรพคุณทางยามากมายอีกทั้งยังช่วยเพิ่มกลิ่นหอมลดกลิ่นอับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาดับกลิ่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ 4. ไซย้อยใบแหลมไซย้อยใบแหลมเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางที่นิยมนำมาปลูกภายในอาคารบ้านเรือนต่างๆมีลักษณะเป็นทรงพุ่มและใบสีเขียวย้อยไม่เกะกะไซย้อยใบแหลมนับว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายช่วยในเรื่องของการดูดสารพิษและการฟอกสารพิษในอากาศอีกทั้งยังช่วยให้พื้นที่คลายความชื้นได้ดีอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะลองสำรวจดูสิว่าท่านได้วางของ5อย่างนี้ไว้ถูกตำแหน่งตามความเชื่อของคนโบราณที่กล่าวไว้หรือไม่ถ้ารู้สึกว่าการเงินติดขัดหรือไม่คล่องมือก็ลองวางให้ถูกตำแหน่งแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์เข้าบ้านกันเลยค่ะนี่เป็นเพียงคำบอกเล่าและความเชื่อตามหลักห่วงจุ้ยของคนโบราณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะการจัดห้องครัวให้ถูกหลักห่วงจุ้ยจะช่วยเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตได้ดังนั้นเรามาจัดห่วงจุ้ยห้องครัวเพื่อเสริมความสมบูรณ์พูนสุขด้วยเทคนิคง่ายๆกันค่ะ 1. ตำแหน่งการวางห้องครัวในบ้านสำหรับคนที่สงสัยว่าห้องครัวควรอยู่ทิศไหนของบ้านตามหลักแผนที่ปากัวก็ได้ระบุเอาไว้ว่าทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ถือเป็นทิศที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากเป็นทิศของธาตุไฟและพื้นที่หลังบ้านก็เหมาะกับการทำห้องครัวมากกว่าหน้าบ้านค่ะเพราะการสร้างห้องครัวไว้หลังบ้านเปรียบเสมือนการเก็บกักความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ไม่ให้หายไปไหนต่างจากห้องครัวที่อยู่หน้าบ้านค่ะจะส่งผลให้เงินทองรั่วไหลมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา 2. ไม่ติดกับห้องน้ำนอกจากกลิ่นเหม็นในห้องน้ำจะโชยมากลบกลิ่นอาหารในห้องครัวได้แล้วต้องบอกเลยว่าห้องครัวที่อยู่ติดกับห้องน้ำจัดเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีมากๆค่ะเนื่องจากห้องน้ำเป็นธาตุน้ำและห้องครัวเป็นธาตุไฟแต่หากใครมีห้องครัวอยู่ใกล้กับห้องน้ำหรือประตูห้องทั้งสองนั้นหันหน้าชนกันก็สามารถปรับได้ด้วยการปิดประตูห้องน้ำไม่เปิดทิ้งไว้เพื่อไม่ให้พลังงานดีไหลออกไปและหมั่นรักษาความสะอาดของห้องน้ำ
เพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานดีหรือทาสีผนังของทั้งสองห้องให้แตกต่างกันเพื่อช่วยแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างห้องให้ชัดเจนและไม่ให้พลังงานทั้งสองไหลมาปนกันค่ะ 3. ลักษณะห้องครัวที่ดีห้องครัวที่ดีจะต้องไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าหรือทางออกบ้านค่ะเพราะพลังงานดีจะเคลื่อนออกไปได้ง่ายนอกจากนี้ควรมีแสงสว่างที่เหมาะสมอากาศถ่ายเทได้ดีและน่าเข้าไปใช้งานห้องครัวควรเรียบง่ายและไม่มีอุปกรณ์ที่เยอะจนดูรกรุงรังโดยอาจตั้งแจกันดอกไม้ชามใส่ผลไม้กระถางพืชสมุนไพรเอาไว้เพื่อดึงดูดพลังงานดีๆรวมถึงควรเลือกใช้สีในการทาห้องครัวให้สวยงามกลมกลืนอย่างเช่นสีเหลืองเพราะดีต่อการย่อยอาหารค่ะ 4. จัดห้องครัวขนาดเล็กให้ถูกหลักห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยที่ดีสำหรับห้องครัวขนาดเล็กต้องดูโปร่งสะอาดตาอาจใช้ชั้นวางของที่เปิดโล่งหรือตู้ที่เพ้นด้วยสีอ่อนเช่นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนไฟที่ใช้ในห้องครัวควรสว่างอย่างเหมาะสมและอาจติดตั้งกระจกเพื่อหลอกตาให้พื้นที่กว้างอย่าลืมตกแต่งห้องครัวด้วยกระถางพืชสมุนไพรเล็กๆหรืออาจจะใช้ชามใส่ผลไม้ก็ได้ค่ะ 5. ตำแหน่งการวางเตาในห้องครัวด้วยเหตุที่เตาเป็นตัวแทนของธาตุไฟดังนั้นจึงควรตั้งเตาในตำแหน่งที่ไม่ทำลายหรือถูกทำลายโดยธาตุไฟซึ่งก็คือทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเราค่ะนอกจากนี้ควรวางเตาในตำแหน่งที่มองเห็นห้องครัวได้ง่ายโดยหากเตาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องหันหลังให้ห้องครัวตลอดเวลาย่อมส่งผลเสียต่อเรื่องของห่วงจุ้ยแน่ๆอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจส่งผลต่อหลักห่วงจุ้ยไม่มากนักแต่ควรนำไปพิจารณาร่วมกับการจัดห้องครัวด้วยค่ะ 6. การเลือกใช้จานให้ดีตามหลักห่วงจุ้ยการเลือกจานชามที่ใช้ในบ้านให้เลือกจานชามที่ใช้บ่อยโดยคำนึงถึงสีและรูปทรงที่ชอบค่ะโดยตามปกติจานทรงกลมสีขาวจะเป็นตัวแทนของรากฐานที่อุดมสมบูรณ์นั่นคือเหตุผลที่ภัตตาคารนิยมใช้จานสีขาวทรงกลมนอกจากนี้สีขาวยังเหมือนกับพื้นผ้าใบสะอาดที่รอการแต่งแต้มสีสันส่วนทรงกลมสื่อถึงความหมุนเวียนและกลมกลืนอย่างไรก็ตามทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ได้แปลว่าจานทรงกลมสี่เหลี่ยมนั้นไม่ดีตามหลักห่วงจุ้ยเพียงแต่ให้พลังงานที่ต่างออกไปคือความเชื่องช้าและสื่อถึงธาตุดินค่ะ 7. ใช้ห่วงจุ้ยห้องครัวช่วยลดน้ำหนักสถานที่แรกในบ้านที่ควรใส่ใจหากต้องการจะลดน้ำหนักคือห้องครัวโดยต้องทำห้องครัวให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสื่อถึงความสดชื่นหรือสว่างสวยดังนั้นวิธีจะทำให้ห้องครัวสะอาดโล่งคือการเคลียร์อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงตอนลดน้ำหนักออกไปนอกจากนี้ควรใช้สีที่ให้ความรู้สึกสงบเพื่อลดความอยากอาหารเช่นสีฟ้าสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีแดงสีส้มสีม่วงหรือเหลืองสว่างสีชมพูเพราะทำให้อยากอาหารนอกจากนี้ให้ตั้งขวดน้ำและพืชสมุนไพรไว้ในห้องครัวจะช่วยส่งเสริมการลดน้ำหนักให้สำเร็จเป็นจริงค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกบ้านแชนแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ